ฝากหน่อยในเรื่องนี้สูนําำงธรรมนะครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เสียหายห,ายหลายหมื่นเช่นเดียวกันโคราชนครราชสีมาสาวเจ้าซื้อบ้านนะฮะต่อจากกรมบังคับคดีซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยเจ้าหนี้นะฮะไม่จ่ายหนี้ครบกับธนาคารธนาคารยึดไปกรมบังคับคดีขายทอดตลาดต่อ เธอซื้อมาแล้วบอกว่า3เดือนแต่คนที่ยังอยู่ในบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้านเก่าด้วยแต่อ้างว่าเป็นเจ้าหนี้ของเจ้าของบ้านเก่าแล้วอยู่ฟรีๆมา3เดือนทําท่าว่าจะไม่ออกด้วยท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะครับ1056ทับหนึ่งที่หมู่ห้าตะบลหน,นองจบอกอําเภอเมืองนครราชสีมาทางด้านของผู้เสียหายคุณนัตการบอกซื้อจากกรมบังคับคดีตั้งแต่25มกราคมผ่อนแบงค์ ต่อเดือนละ9,500<ะ>บาทนะแต่พอเห็นว่าเอา้าคนอยู่ในบ้านนี่นะฮะที่เธอซื้อก็คือชมพู่ชมพู่เนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้ของเจ้าของบ้านเก่าแล้วมาอยู่แบบฟรีๆฮะเธอต้องจ่ายนะ9,500บาทเพื่อจ่ายให้กับแบงก์แต่ชมพู่ไม่จ่ายค่าเช่าแล้วไม่ไปด้วยนะไม่ไป<อ>นะฮะบอกให้จ่ายค่าเช่าก็ไม่จ่ายนะฮะสุดท้ายคือยังไงรู้ไหมฮะ เธอก็ไปโอนเรื่องนี้ให้เสร็จสับเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ไปบอกชมพู่ชมพู่โอนบ้านเป็นชื่อของฉันเรียบร้อยแล้วนะนะเธอก็ต้องจ่ายค่าเช่าหรือไม่เธอก็ต้องออกไปก็ยังดื้อแพ่งฮะไม่ยอมออกสักระยะหนึ่งฮะสุดท้ายเธอก็เลยต้องไปขอสารสารออกหมายกรมบังคับคดีเป็นหมายจับชมพู่ลงวันที่4เมษายนซึ่งหลังจากนั้นชมพู่ก็ไปมอบตัวฮะ แล้วไปขอความกรุณา,ากับศาลศาลให้ประกันตัวและคําสั่งศาลณนะตอนนั้นนะณนะตอนนั้นนะเมื่อเมษายนให้อยู่อีกสมเดือนอ้าวแต่ว่าสมเดือนนี้คนซื้อตาค<ล>า,าสุดเขาก็ต้องจ่ายกับแบงก์ใช่ใช่แล้วก็นัดอีกที15สิงหาคมเพราะฉะนั้นเธอเลยมองว่าไม่เป็นธรรมเธอก็เลยไปยื่นคําร้องคัดค้านต่อศาลสรุปศาลตัดสินใหม่เมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาให้ชมพู่ออกจากบ้านนี้ภายในเจวันนี่ฮะ แล้วนี่หลักฐานชัดฮะว่าภายใน7วันต้องออกเนี่ยมันมีหมายสารและคําสั่งสารไปติดที่หน้าบ้านมชมพู่แกอ่านฮนะเธอก็ยังอ่านเห็นแล้วฮนะท,ที่เดินไปอ่านที่รู้ว่าปเตอันนี้ล่าสุด,ดใช่อันนี้ล่าสุดฮนะคือชมพู่เห็นแล้วนะซึ่งเธอเกรงว่าเอ๊ ไม่รู้จะมาไม้ไหนอีกอก่อนหนะ้านี้ก็ส่งทนายมาแล้วทนายก็แบบเหมือนทําตัวเป็นตัวกลางทั้งที่ทนายเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะทนายของฝั่งชมพู่ทำตัวเป็นตัวกลางบอกอก็ลูกความดื้อแพ่อะอ่ะอมไม่รู้จะออกตอนไหนไี่มาอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นอ,อลูกหนี้ของแฟนก็ก็หนักก็หนักใจอะค่ะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าเราเตรียมเงินอะเพื่อแบบเราจะ รู้เรารู้ว่าเออบ้านมันต้องมีปรับปรุงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะเราก็เตรียมเงินก้อนหนึ่งเพื่อจะปรับปรุงแต่กลับกลายเป็นว่าเราต้องเอามาผ่อนบ้านอะไรเงี้ยให้เขาแบบอยู่ฟรีๆอย่างเงี้ยทั้งๆที่ก่อนนั้นนี้เขาก็อยู่มาแล้วฟรีๆสามเดือนอย่างเงี้ยค่ะนี่ฮะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายไม่ไปด้วยนี่ฮะท่านผู้ชมเออมันเป็นอย่างงี้จริงนะฮะ แต่ล่าสุดที่มีคําสั่งศาลว่าคุณต้องย้ายออกภายใน7วันนะผู้สื่อข,ข่าวของเราไปเช็คว่า7วันกําหนดการวันไหนวันอ,อาทิตย์นี้เมือนจะรู้แล้วนะฮะเพราะกล้องวงจรปิดล่าสุดก็คือเห็นแล้วว่าชมพู่เนี่ยเริ่มที่จะเอารถมาขนของออกแล้วศาลสั่งแล้วว่าว<ช>่าต้อง<ะ>ออ,อันนี้ล่าสุดนะฮะเออแต่ยังไม่รวมความเสียหายที่ผ่านมา3เดือนที่เธออยู่ฟรีนะจริงไปฟ้องถ้าอยากจะ เอาเงินนะก็ะต้องไปฟ้องเพื่อ,อที่เอ,<พ>เอาเงินมาแต่มันก็จะวุ่นวยายอีกไงนะานมีความเห็นของทนายเดชากิติวิทยานันนะฮะว่าถ้าผู้เสียหายประมูลซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีแล้วยังมีผู้อยู่อาศัยเดิมไม่ยอมย้ายออกและถ้าไม่ย้ายออกจริงๆตามคําสั่งศาลล่าสุดศาลสามารถสั่งจําคุกได้ไม่เกินครั้งละ6เดือน,นะฮะมีโทษชัดเจนนะ,ะก็ต้องทําตามนั้น,นะฮะนี่ สารมีคำสั่งแล้วนะคะโอ้เจ้าของบ้านเบาใจแหละเห็นวงจรปิดตัวล่าสุดเริ่มขนของออกมีบ้านแล้วก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์เบาใจหรือเปล่าต้องดูวันอาทิตย์นี้เดทไลน์ฮะว่าจะย้ายออกหรือเปล่า